ประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้16:33นะฮะ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณวาสนานานนุ่มนะครับก็ได้ตอบคำถามแล้วนะครับว่าที่เมื่อเช้าถ้าใครจำได้นะครับมีแฮชแท็กเฮลิคอปเตอร์กระหึ่มใน Twitter นะครับเพราะว่ามีบินตอนกลางคืนนะครับทบเขาแจ้งนะครับว่ากองทัพบกแจ้งส่ง Black Hawk สนับสนุนหอขบวนเสร็จพระราชินีเสร็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพชรบุรีไม่เกี่ยวกับการเมืองครับเรามาดูคำตอบที่ ตอบไปที่คุณวาสนานานนุ่มเลยนะสนับสนุนนะทั้งอะไรทั้งกรุงเทพปริมณฑลครับกลางค่ำกลางคืนบินต่ำด้วยชาวบ้านจะหลับจะนอนคนนี้คิดเหมือนกับผมเลยนะถ้าโฆษกกองทัพพูดอะไรออกมาให้แทงสิ่งที่ตรงข้ามกันไว้ก่อนหอขึ้นทีค่าใช้จ่ายหลายแสนต่อลำคิดดูละกันหมดเปลืองขนาดไหนเรื่องพวกนี้เพิ่งรู้ว่าขบวนเสด็จช่วง2:00ได้ด้วยนี่ครับคนนี้บางคนก็ตอบเชื่อถือไม่ได้นะครับเสียได้เงินภาษีที่ใช้แบบแย่นี่ก็ตรงไปที่คุณวาสนานันท์ร่วมนะครับแล้วก็1ชั่วโมงที่แล้วนะครับทำแบบนี้ดีไหมบิ๊กบี้สยบข่าวปฏิวัติให้ตัดคำว่าปฏิวัติรัฐบาลออกไปเลยจากหน้าสื่อโซเชียลแล้วแต่ว่ามันดีไหมดีกับประเทศชาติหรือไม่ดีกับเศรษฐกิจความเป็นอยู่ประชาชนหรือไม่ครับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.นะครับผบ.ทบ.แล้วก็ฮอขบวนเสด็จบิ๊กบี้แจงฮอบินกลางกรุงเทพชั้นในเมื่อวานเป็นขบวนเสด็จเตือนพวกมโนปล่อยเฟคนิวให้คิดวิเคราะห์ก่อนว่าฮอจะบินมาในนี้ได้เผยเป็นหอทบที่สำนักพระราชวังร้องขอผ่านกรมยุทธการทหารบกเป็นเรื่องภายในที่อยู่ดีจะออกข่าวไม่ได้อ๋อครับผมนี่ฮะเฉลยแล้วนะครับเฉลยละก็เฉลยมาหลังจากโฆษกกองทัพบกนะครับนะครับโอเคครับแฟนรายการขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับแป๊บนึงลองดูคำตอบเนี่ยจากตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับไหนว่าพระราชกรณียกิจทำไมเป็นเรื่องภายในเรื่องภายในควรเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งพระราชกรณียกิจควรเป็นเรื่องส่วนรวมกองทัพมีปัญหาอะไรมากฝ่าในการสื่อสารให้คนเข้าใจครับวันนี้ตอบไปที่คุณวาสนานะครับทำไมเสด็จทั้งวันทั้งคืนบินว่อนแบบนี้ตัวประเทศด้วยโอเคครับเป็นรายการขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชื่อทองพิเศษสวัสดีครับ